สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะแต่เป็นเรื่องอ้อมๆนะไม่ใช่เรื่องโดยตรงเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนะครับมองไว้นะโดยที่ไม่ประมาทก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะผมได้พูดไว้ก่อนหน้าที่จะเข้าถึงฤดูมรสุมนะซึ่งเราจะมองเห็นว่าทุกปีนะมันก็จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับปีนี้แม้แต่ต้นปีที่เกิดวิกฤตโควิด-19ก็ไม่ได้แปลว่าปีนี้จะถูกละเว้นนะครับจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังนั้นเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับผมก็บอกไว้ว่าปีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะยังมี Black Swan หงส์ดำตัวถัดไปนะครับหรือจะมีเป็นเกรย์ไรโน่นะครับรัสสีเทาตัวถัดไปอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นทุกปีนะภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมนะครับแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าพายุลูกใหญ่นะครับสิ่งนี้ไม่ใช่เฉพาะในต่างประเทศนะครับผมพูดถึงทั่วโลกรวมถึงในไทยเราด้วยนะก็ต้องระมัดระวังเพียงแต่ว่าถ้าเราดูนะครับจากประวัตินะเขาเรียกว่าร่องของมรสุมนะมันจะไล่จากเหนือลงมาใต้ช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าประเทศจีนนะครับทางตอนเหนือของเรานะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศรัสเซียกำลังผชนนะตัวทีผจญนะครับกับภัยน้ำท่วมใหญ่นะถ้าเราเห็นตามเนื้อหาข่าวนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่ด้วยนะครับเป็นวงกว้างนะท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เนี่ยที่ยังดำเนินต่อไปหลายจุดนะครับก็ยังเป็นจุดที่น่าห่วงกังวลนะครับอย่างในรัสเซียในญี่ปุ่นในจีนเองก็ดูเหมือนว่าการระบาดของโควิด-19 นะครับบางครั้งก็มาเป็นระลอกนะครับแต่จะเป็นระลอกเล็กๆนะไม่ได้ระลอกใหญ่ในขณะที่ทางยุโรปนะครับก็ยังน่าห่วงอยู่นะครับแล้วอย่างออสเตรเลียก็มีการระบาดนะครับที่พุ่งขึ้นมานะครับมีผู้ติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ยเป็น100คนนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเองนะครับเข้าถึงฤดูมรสุมแล้วนะตอนนี้อันนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะเข้าถึงฤดูมรสุมแล้วแต่ว่านะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะมันไล่จากบนลงล่างนะแปลว่าตอนนี้จีนญี่ปุ่นรัสเซียนะครับได้ผจญนะครับกับภัยน้ำท่วมใหญ่แล้วแล้วสังเกตนะครับน้ำท่วมใหญ่จริงๆนะแปลว่าพายุฝนที่เข้ามาลูกใหญ่อาจจะลูกใหญ่กว่าธรรมดานะที่เกิดขึ้นทุกปีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะมีความผิดปกตินะของสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นฝนลูกใหญ่ไม่เช่นนั้นนะครับคงไม่ท่วมนะทั้งในจีนในญี่ปุ่นแล้วก็ในรัสเซียนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นทางตอนเหนือพ้นไปจากประเทศไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อฤดูมรสุมมาถึงนะครับนะความกดอากาศนะครับหรืออะไรต่างๆที่แปรปรวนเนี่ยมันก็จะดันร่องมรสุมนะครับเข้ามาพาดผ่านทางตอนใต้ลงมานะครับนะจากจีนลงมานั่นก็แปลว่าภาคเหนือของไทยนะรวมถึงตอนกลางนะครับภาคกลางของไทยซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่าประมาทนะอย่าประมาทอันนี้ต้องบอกจริงนะครับเพราะว่าเห็นข่าวสารที่หนาหูขึ้นนะครับว่ามีน้ำท่วมนะในจีนในญี่ปุ่นในรัสเซียเนี่ยซึ่งขณะนี้นะครับนะกำลังผจญอยู่นะก็แปลว่ามีโอกาสนะเราเห็นแล้วครับว่านี่คือสัญญาณเตือนว่ามีโอกาสที่ถ้าร่องมรสุมนี้ขยับลงต่ำลงมาพาดผ่านมาถึงภาคเหนืออีสานนะครับหรือตอนกลางของไทยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราจะเห็นนะว่าจะเกิดแบบในจีนในญี่ปุ่นหรือในรัสเซียหรือไม่ถึงบอกว่าอย่าประมาทนะครับประกอบกับข้อมูลนะครับที่นักวิเคราะห์นะผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมทางน้ำนะครับที่เคยพูดไว้3ปี5ปีที่แล้วอย่างดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับก็เตือนว่าปี2563เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งอาจจะเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่สุดนะครับนะใครที่ยังไม่เคยรับชมนะลองไปเซิร์ชดูนะครับชื่อนะครับผู้เชี่ยวชาญนะอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเคยทำนายแม่นยำมาแล้วนะครับในน้ำท่วมใหญ่ในไทยในปี2554นะครับท่านเคยเตือนไว้เมื่อ3ปี5ปีที่แล้วว่าเมืองไทยนะครับนะในปี2563เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่นะน้ำท่วมภาคกลางและเขตปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ให้ท่านเป็นกระต่ายตื่นตูมนะ
ม่ใช่ให้ท่านเป็นลักษณะแบบวิตกกังวลเครียดไปไม่ใช่แต่ให้เตรียมตัวรับมือด้วยความไม่ประมาทนะครับมีสตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าปี63เนี่ยนะไทยเนี่ยจะพ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ได้หรือไม่นะไม่เกิดก็ดีนะครับไม่ได้บอกว่าต้องอยากให้เกิดนะไม่เกิดก็ดีนะครับแต่ว่าเราต้องมองเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะเราเห็นนะประเทศนะครับทางตอนเหนือของไทยละนะซึ่งธรรมดาร่องมรสุมเนี่ยจะไล่จากทางตอนเหนือลงมานะเมื่อฤดูมรสุมผ่านไปอันนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนอย่างเงี้ยตุลาคมอย่างเงี้ย3เดือนเนี่ยนะครับเป็นฤดูที่เรียกว่าเป็นมรสุมนะเต็มของไทยเลยนะครับสิงหาคมกันยายนตุลาคมเพราะฉะนั้นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ต้องเตรียมระมัดระวังไว้เลยนะครับนะในการรับมือนะอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดมันน้ำท่วมจริงๆเกิดขึ้นมาคล้ายๆปี54อย่างเงี้ยนะเราจะรับมืออย่างไรเรามองเรื่องของที่อยู่อาศัยไว้อย่างไรนะเราจะนะจัดการอย่างไรไม่เกิดก็ดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องบอกจริงว่ามันซ้ำวิกฤตคือมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตวิกฤตโควิด19วิกฤตสาธารณสุขพอเข้าสู่ฤดูมรสุมอากาศไม่ร้อนเหมือนเดิมนะต้องระวังเรื่องของการระบาดนะครับของโควิด19ระลอกที่2นะถ้ามันระบาดนี่ก็ยุ่งนะฮะพร้อมจะส่งผลต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินซ้ำเติมเข้ามาอีกนะครับแล้วถ้ามีวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเช่นพายุฝนนะพายุแรงๆนะครับเรื่องพัดเรื่องของบ้านเรือนและปริมาณน้ำฝนที่มากอาจจะผิดปกติที่ผมบอกอาจจะเป็นแบล็กสวอนหงสีดำหรืออาจจะเป็นเกรย์ไรโน่รัดสีเทาตัวถัดไปท่ามกลางวิกฤตโควิด19ท่ามกลางเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับที่ถดถอยรวมถึงเศรษฐกิจไทยแล้วนะครับเราก็โดนไปด้วยอันนี้เราเรียงไม่ได้นะมันเป็นผลกระทบเพราะทั่วโลกเขาเกิดเศรษฐกิจติดลบหดตัวนะ GDP ติดลบกันทั่วหน้าของไทยเราก็โดนนะแต่เราเห็นขนาดนี้แล้วว่าทางจีนญี่ปุ่นรัสเซียก็เจอน้ำท่วมใหญ่ของไทยเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะไม่อยากให้เกิดแต่ไม่ประมาทนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะเผื่อทุกท่านจะได้มองไว้นะมีแผนสำรองแผนฉุกเฉินกันนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสู่ช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังแล้วก็พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรจะตื่นตระหนกหรือเป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ